thank you สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่16ตุลาคมพุทธศักราช2566กับดิฉันสุชาดารียอินค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน Zoom 0 7 2 c o m พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะ และในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบที่ว่ามีบุญอยู่ฉากหลังถ้าหากว่าขาดความรู้เรื่องบุญบาปเราก็มักจะคิดว่าเป็นเพราะความรู้ความสามารถของตัวเราแล้วตอนนี้อติมานะก็จะเข้ามา จะมีทิฐิมาณะว่าเราเก่งด้วยฝีมือของเราเลยลืมคิดไปว่าคนเก่งกว่าเราก็เยอะแต่เขาไม่ประสบความสำเร็จจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เก่งเกินกว่าเขาแต่เราประสบความสำเร็จเพราะว่าบุญนี่แหละมันอยู่ฉากหลัง เพราะฉะนั้นนะคะทุกท่านก็ต้องเติมบุญให้ชีวิตมีความสุขค่ะในช่วงนี้เรามาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารกิจกรรมงานบุญกันนะคะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีบูชาเปตะพลีครั้งที่141เเพื่ออุทิศบุญแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาค่ะ เมื่อวันพระแรม15ค่ำเดือน10ที่ผ่านมาวัดพระธรรมากายได้จัดพิธีบุภาเปตภาพลีครั้งที่141เพื่ออุทิศบุญกุศลแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วในการนี้ทางวัดพระธรรมากายได้ถ่ายทอดสดผ่านทางสถานี GBN เพื่อให้สาธุชนทั่วโลกได้รวมประกอบพิธีกรรมไปพร้อมๆกันกับศูนย์กลางพิธี โดยภายในงานท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรยัยอาราธนาศีลอาราธนาธรรมและนำคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ก่อนที่ผู้แทนคณะเจ้าภาพจะได้ประกอบพิธีทอดผ้าบางสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วจากนั้นได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเพื่องานพระพุทธศาสนาพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันอธิษฐานจิต ก่อนที่คณะเจ้าภาพและสาธุชนจะได้น้อมถวายธยธรรมแด่คณะสงฆ์นอกจากนี้ทุกท่านยังได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากท่านประธานสงฆ์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีพร้อมทั้งได้ร่วมกันนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเพราะทุกวันพระเป็นวันที่กระแสบุญ จะแผ่ถึงผู้ล่วงลับได้โดยตรงโดยตั้งจิตอุทิศส,ส่วนกุศลด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรยัยอันไม่มีประมาณและมหาปูชนียาจารย์จะนำบุญนี้ให้ไปถึงแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับเพื่อให้พ้นจากความทุกข์และมีความสุขในสัมไารภพอีกทั้งยังเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศา,าสนา,นาอีกด้วย วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายส่งมอบถุงยางชีพบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบทกภัยในอำเภอห้วยเมก็กจังหวัดกาลสินพระเทรพัฒกุลเทโรหัวหน้ากองประสานงานสูงส่งเสริมศิลธรรมและคณะสงฆ์เป็นผู้แทนวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะกัลยาณมิตรทั่วโลก ส่งมอบถุงยางชีพบรรจุข้าวสารอาหารแห้งจำนวน150ชุดแดบระอธิการเทรวาตยานาทิโรเจ้าคณะตำบลห้วยเมก็กจังหวัดกาลสินณศาลามาหาทานบรมีโรงครัว71ปีวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเพื่อนำไปมอบให้ความช่วยเหลือแด่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอห้วยเมก็กจังหวัดกาลสิน ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดกาลสินเกิดภาวะน้ำท่วมในพื้นที่หลายอำเภอจึงแจ้งความจำงขอความช่วยเหลือมาทางวัพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายจึงได้ส่งมอบถุงอย่างชีพจำนวน150ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบะทกภัยในอำเภอห้วยเม็กและส่งกำลังใจส่งความปรารถนาดี ให้ผู้ประสบภัยผ่านความยากลำบากไปโดยเร็วทั้งนี้ขอเชิญชวนสาธุชนร่วมนำวัตถุทานมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้กำลังใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้ที่ศาลามหาทานบร,รมีโรงครัว71ปีวัดรธรรมกายได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง11นาฬิกาและ13นาฬิกาถึง16นาฬิกานาทีค่ะ จังหวัดกาลสินปีนี้ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในเขตอำเภอห้วยเม็กหนึ่งตำบลจำนวน150ร5 0ยห้ารัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจริงๆผมเองก็ในนามทุดวงห้วยเม็กจังหวัดกาลสินอำเภอห้วยเม็กก็ได้ทำหนังสือถึงมูลนิธิธรรมากายขอทุงยางชีพจำนวน150ห้าชุดในเบื้องต้น เพื่อไปเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยในเบื้องต้นก็ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพอ่อแล้วก็มูลนิธิธรรมกายที่อนุมัติถุงยังชีพจำนวน150ชุดแล้วก็ขอบุญทุกบุญที่ทําหน้าที่ในการมอบถุงยังชีพในพื้นที่อำมาฝากกัลยมิตรทั่วโลกให้มีส่วนในบุญร่วมกันนะ พระพิสุสง์พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรผู้มีบุญได้ร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักกระปาวัตนะสูตรและปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์ในโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าณศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามจังหวัดฉะเชิงเศราค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซราได้จัดปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์โครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า โดยได้รับความเมตตาจากพระอัทชัยวัฒธ,ธรรมโมประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามเป็นประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และสาธุชนสวดมนต์ธรรมวัดเย็นพร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธรรมจักกับป่าวัตนสูตรซึ่งการสวดมนต์บทธรรมจักกับป่าวัตนสูตรนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะเป็นการทบทวนพระโอวาท ที่เป็นข้อธรรมะเมื่อใครได้ทบทวนข้อธรรมะที่ของพระองค์ก็ได้ชื่อว่าเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นต้นกำเนิดของมนเคารพในพระธรรมราะข้อความที่สวดเป็นธรรมะเคารพในพระสงฆ์คือเคารพต่อพระอาจารย์ผู้นํำสวดมนต์พร้อมกันนี้ทุกท่านอย่างได้ร่วมกันสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี สดจันทัสโรพระผู้ปราบมารทั้งอย่างได้นั่งสมาธิตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่พระอาจารย์จะได้เมตตาสแสดงธรรมโดยนำตัวอย่างวิบากกรรมที่ทำให้ไปเกิดเป็นเปรดมาเปิดให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้รับชมด้วยค่ะนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เชิญชวนทุกท่านที่ได้มาสวดมนต์ในครั้งนี้ให้ทำหน้าที่ยอดกัลายาณมิตร เชักชวนผู้มีบุญมาสวดมนต์และปฏิบัติธรรมร่วมกันซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามได้จัดปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีบุญทุกท่านได้มาพักกายพักใจหลังจากเดหนื่อยจากการทำงานมาทั้งวันและที่สำคัญทุกท่านได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันอีกด้วยค่ะ ศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วอำเภอลาดหลุมแก้วจงังหวัดปทุมธานีจัดพิธีตัดปลอยผมในโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาตประจำเดือนตุลาคมโดยภายในงานนาคธรรมทายาได้แปรแถวเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่จะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส จากนั้นก็ได้ประกอบพิธีกล่าวคำตัดปลอยผมโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ปิยพงศ์วิสาละธรรมโมและคณะสงฆ์ได้ทำการตัดปลอยผมให้แก่นาคธรรมทายาทส่วนผู้ปกครองรวมทั้งคณะญาติมิตรและสาธุชนที่มาร่วมอนุโมทนาบุญทุกท่านก็ได้รวมตัดปลอยผมให้กับบุตรหลานและคนในครอบครัว ซึ่งผู้ปกครองต่างม,มีความปลื้มใจที่ลุกชายและคนในครอบครัวได้ตัดสินใจมาบวชแม้ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆก็ตามบรรยากาศเป็นไปด้วยความปราบปลื้มปิติซึ่งการตัดปลอยผมและปรงผมนั้นเพื่อแสดงตนว่าเป็นผู้ปรารถนาพ้นจากเพศคฤหัสถ์เตรียมเข้าสู่ความเป็นเพศสมณนะเดินตามรอยบาทพระศาสดาและพระอริยสาวกทั้งหลาย โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองศึกษาธรรมะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีความเข้าใจในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปก่อนที่จะเข้าพิธีอุปสมบทต่อไปค่ะ คุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์มีภาพบรรยากาศการทำหน้าที่ชวนบวชในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2566ของคณะกัละยานมิตรจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดเพชรบุรีซึ่งจากการทำหน้าที่ในครั้งนี้นะคะก็ได้รับความสนใจจากชายแมนแมนสมัครเข้าร่วมโครงการเราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับการทำหน้าที่ชวนบวชกันค่ะ คณะกัลยาณมิตรทีมงานชนบวชจากศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาคิชกูดและจ,ดะจังหวัดจันทบุรีก็ได้ทุ่มใจนะคะออกทำหน้าที่เชิญชวนชายแมนๆมาบวชในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2,566ด้วยใจใสใจสบายตลอดทั้งวันมีชายแมนแสนใจสมัครบวช พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลของโครงการนะับเป็นบรรยากาศของการทำหน้าที่ที่เต็มไปด้วยความปลื้มปิติส่วนผู้ปกครองและหมู่ญาติต่างก็ปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นบุตรหลานของตนเองและคนในครอบครัวสมัครบวชในโครงการค่ะเช่นเดียวกับคณะกัลยาณมิตรทีมงานชนบวชจังหวัดเพชรบุรีก็ได้ลงพื้นที่เพื่อทำหน้าที่กัลยนานมิตร นำข่าวบุญโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2566เพื่อเชิญชวนชายแมนแมนในจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้บวชเพื่อทดแทนพระคุณบิดามารดาและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาซึ่งทีมงานได้แจกโบชัวรวมถึงประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อเป็นข้อมูลให้ชายแมนแมนได้ใช้ในการตัดสินใจบวชและจากการทำหน้าที่ครั้งนี้ก็ประสบความสำเร็จมีชายแมนแมนตัดสินใจกรอกใบสมัครทำกลางการอนุโมทนาบุญของญาติพี่น้องและผู้นำบุญชวนบวชค่ะโดยในขณะนี้ผู้นำบุญในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ก็ได้เริ่มลงพื้นที่ทำหน้าที่ชวนบวชกันแล้วนะคะซึ่งทุกท่านต่างก็ทำหน้าที่ด้วยหัวใจที่ทุ่มเทเสียสละทั้งแรงกายและแรงใจหรือทำหน้าที่กันอย่างไม่หวัดวันเพื่อสร้างศาสนาไทายยาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาค่ะผู้ชมคะในช่วงนี้เราจะได้ไปรับชมข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างนะคะ โดยวัาพระธรรมกายนางอโน,โน่ประเทศญี่ปุ่นจัดพิธีถวายเครื่องสักการะบูชาธรรม139ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยพิธีภาคเช้าเริ่มในเวลา10นาฬิกาเป็นพิธีตักบาตรแด่พระพิสุสงฆ์ซึ่งในพิธีทุกท่านได้กล่าวอาราธนาศีลห้า และกล่าวคำถวายพัตาหารเป็นสังฆทานทั้งยังได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับป่าวัตนาสูตรและถวายพัตาหารเพนแดพระพิสุสง์ณหอฉันคุณยาอาจารย์ก่อนที่จะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมตามสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN พร้อมกับผู้มีบุญทั่วโลกจากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญเครื่องสักการะเนื่องในวาระ วันคล้ายวันเกิดด้วยรูปประกายเนื้อครบรอบ139ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารซึ่งผู้อัญเชิญรูปหล่อหลวงปู่ทองคำคือกลัลยาณมิตรสุนิสาทาเคชิงเงะกลัลยาณมิตรสุดสวาสดทาคาสึกะกลัลยาณมิตรสีสวัยการะเกตและกลัลยาณมิตรเกสรอ,อากิบะ ผู้อัญเชิญพานพุ่มเทียนแพคือกัลยานมิตรแปลวพันยามาสกิและกัลยานมิตรวันนาพัานมากพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ร่วมกันสวดสรรเสริญคุณของพระมงคลเทพมุนีเป็นทํานองสรพันยะตามด้วยพิธีถวายปัจจัยทยธรรมและปัจจัยปิดกองกระถินประจำปีพุทธศักราช2566 เพื่อบูชาธรรมพระผู้ปราบมารน,นอกจากนี้ในช่วงเย็นได้มีการสวดธรรมจากกับประวัตนสูตรร่วมกันและปฏิบัติธรรมบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่139นาทีซึ่งกิจกรรมงานบุญในวันนี้นำมาซึ่งความปลื้มปิติเป็นอย่างมากที่ลูกหลานหลวงปู่ได้เดินทางมาเชื่อมสายบุญสายสมบัติกับพระผู้ปราบมารค่ะ ส่วนที่วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปประกไกเนื้อครบรอบ139ปีพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมานภายในงานพระประลัดสิริชัยธานวโรท่านประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัย และปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชยโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีจุดเทียนใจไฟเนิรันอนันตชัยบูชาพระรัตนตรยัยในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมโดยประธานเอกคือกัลายาณมิตรอนดไทยกัลายาณมิตรภัชระกัลายาณมิตรปวารุณและกัลายาณมิตรสนอจันทนาราช จากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญเครื่องสักการะบูชาธรรมในวาระครบรอบ139ปีวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปปกายเนื้อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสรโรพระผู้ปราบมารในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เป็นผู้นำคณะสงฆ์อันเชิญผ่านกรวยทูบเทียนแพรและเปิดกรวยสักการะพร้อมนำคณะสงฆ์และสาธุชน กราบสการะพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารน,นอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายรัตนะบุพผามหามงคลน้อมบูชาธรรมในวาระ139ปีวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปปกายเนื้อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรดาราวันหานสีสุข พิธีถวายเครื่องสักผ้าโดยมีกัลยาณมิตรอภิชยาตั้งจักรกชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพัตาหารเป็นสักานโดยมีกัลยาณมิตรปาวรุณจันทนาราชเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีก็ได้น้อมถวายจัดตุปัจจัยเทยธรรมแด,ด่ท่านประธานสงฆ์ ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพัตนาหารเพลนแด่คณะสงฆ์ภาคบ่ายเป็นพิธีทอดพระป่าสมทบกฐถินวัดพระธรรมกายครั้งที่สประธานบุญพิธีคือกัลายาณมิตรดาราวันหานศรีสุกกัลายาณมิตรพจนีกัลยาณมิตรทวัชัยกัลยาณมิตรแอนกัลยาณมิตรคริสกัลยาณมิตรเพลนอมรโกสลพันธ์ กัลยาณมิตรทวีราบสีโกโมลและครอบครัวเสนาวงกัลยาณมิตรยุพินกัลยาณมิตรดิเรกธรรมปรีชากัลยาณมิตรดาราและกัลยาณมิตรประกิตสุภาพิโรธได้นำกล่าวคำถวายภาพป่าส่วนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาภาพป่าจากนั้นคณะประธานบุญพิธีก็ได้น้อมถวายจัตุปจัจจัยเทธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ ในโอกาสนี้พระอัคขวัตส,สุว,นนวรรณวโรก็ได้แสดงธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญเนืน่องในวาระวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปปาายเนื้อครบ139ปีพระมงคลเทพมุนีโสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระคคูวิเทศภาวนาวิธานเจ้าอาวาสวัดประธรรมกายเทนเนสซีท่านประธานสง์นำสาธุชนทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีสักการะเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดเดรูปกายเนื้อครบรอบ1 3 9ปี พระมงคลเทพมุนีสสจันทะสะโรพระผู้ปราบมารจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายพระป่าสมทบกระถินวัดพระธรรมากายประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรภารวีสนองชาติกัลยานมิตรภูบดีและกัลยาณมิตรชัดธิดาสุกิจวณิธพิธีกล่าวคำถวายพระป่าสร้างทุกสิ่งประธานนำกล่าวได้แก่พระชัยสอนเทีระนันโท กาลยนานมิตรสิงห์กาลยนานมิตรบุญมากาลยนานมิตรจอแดนกาลยนานมิตรมาลิสากาลยนานมิตรเอมิลี่ใส่สงครามกาลยานมิตรมาลินดาดาวนี่กาลยนานมิตรแอดกาลยนานมิตรแสงจันทร์จารุสภาพร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้ทอดผ้าป่าที่บริเวณหน้าสเตดส่วนท่านประธานสง์ก็ได้พิจารณาผ้าป่า นอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายอาคาร1นปีคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงประธานน้ำกล่าวคณะที่หนึ่งได้แก่กัลายาณมิตรโทบี้กัลายาณมิตรเมลานียางประธานนำกล่าวคณะที่สองได้แก่กัลายาณมิตรสุดาปัญญาลา ถังอย่างได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายเทียนใจไฟเนื้อรันอนันตชัยพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรมอนวงสัมพันธ์พิธีกล่าวคำถวายดอกไม้บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรเจมกัลยาณมิตรศรีวิไลอัมคาส่วนพิธีกล่าวคำถวายพัตนาหารเป็นสังฆทาน ประธานกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรบุผาพรมณีกัลยาณมิตรมา,ม,มาลิซ่ากัลยาณมิตรเอ็มมา่าบุญยญวงพร้อมกันนี้คณะประธานและคณะเจ้าภาพก็ได้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันต์อนันตชัยพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีถวายพระทหารเพลแด่คณะสงฆ์ ภาคบ่ายพระครูวิเทศภาวนาวิธานได้บรรยายธรรมเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีค่ะประร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะที่วัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญเนื่องในวาระครบรอบ139ปีวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปปกายเนื้อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร สำหรับพิธีกรรมภายในงานท่านประธานสงฆ์คือพระวีธรรมธิโตได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนสวดมนต์บูชาพาระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชยโยก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีถวายเครื่องสักการะน้อมบูชาธรรมพระมงคลเทมุนีสดจันทะสะโรพระผู้ปราบมารจากนั้นจึงเป็นพิธีถวายโคมประทีป โดยมีกัลยาณมิตรก้านแก้วอินทร์ประดิษฐ์กัลยาณมิตรมณีไลายจันทราสีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีจุดประทีปแสงทิพประวีสวรรค์น้อมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีโดยท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้จุดประทีปน้อมบูชาธรรมหน้ารูปหล่อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร ส่วนคณะประธานเอกคณะประธานและเจ้าภาพก็ได้จุดประทีปน้อมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโร,รพระผะู้ปราบมารต่อมาจึงเป็นพิธีทอดผ้าป่าสมทบกระถินวัดพระธรรมกายครั้งที่สโดยมีกัลายนานมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีทั้ง12คณะ ก็ได้น้อมถวายจัตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านกระธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะคุณูชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักกับเป่าวัฒนาสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งยอดสวนธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศเรามาติดตามกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับ2นครหลวง10อันดับ3นครหลวง14อันดับ4นครหลวง5อันดับ5นครหลวง13อันดับ6นครหลวง6อันดับ7นครหลวง16 อันดับ8นครหลวง9้าอันดับ9้าแก้วคูทร8และอันดับ10นครหลวง12ค่ะส่วนท็อปเทนยอดสวธรรมจากกระปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับหนึ่งจังหวัดอุบลราชธานีอันดับสองจังหวัดอำนาจเจริญอันดับสจังหวัดขอนแก่นอันดับ4จังหวัดมหาสารคามอันดับ5จังหวัดสกลนครอันดับหจังหวัดปทุมธานีอันดับ7จังหวัดเลยอันดับ8จังหวัดลำพูน อันดับ9จังหวัดศรีสะเกดและอันดับที่10จังหวัดนครปฐมค่ะในช่วงนี้นะคะบุญนี้ก็มีข่าวมาประชาสัมพนันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกนะคะร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับป่าวัตนาสูตรเนื่องในวันลอยกระทงตรงกับวันจันทร์ที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2566 ด้วยยอดสวด5,899ล้าน9 9 9 9 9 9 9จบค่ะส่วนล้วส่งยอดกันเข้ามาได้นะคะที่เว็บไซต์ forbiterworld.com ค่ะและขอเชิญร่วมพิธีร่วมบุญกระถินสำริดปีที่16และกระถินสมทบวัดกัลยะนมิตรทั้งภายในและต่างประเทศปีที่6นะคะในวันเสาร์ที่21ตุลาคมพุทธศักราช2566 นบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์นะคะนวัดพระธรรมกายค่ะพิธีกรรมจะเริ่มในเวลา9นาฬิกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารงานบุญที่ทางวุนนิวสได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะ ไปท้ายขาบุญกันในวันนี้ค่ะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าสัยังบุญญาณิตังอาเวนิยังท่านังความดีที่ทำไว้นั้นแลจะเป็นทรัพย์ติดตามตนค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ